สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อร่อยพุงนะครับวันนี้เราจะมาทำนี่นะฮะข้าวผัดสไตล์ญี่ปุ่นกันก็จะเป็นข้าวผัดกระเทียมไส้กรอกญี่ปุ่นนะครับผมวัตถุดิบก็จะมีนี่นะครับข้าวสวยนะฮะ250กรัมหรือว่า1ถ้วยนะครับผมต้นหอมซอยนะครับกระเทียมเจียวนะฮะสักประมาณ 1-2 กลีบนะครับผมตัวแครอทหั่นเต๋านะครับประมาณ 1-2 ช้อนแล้วแต่ชอบนะครับผมเนยเค็มนะฮะเราใช้เป็นเนยเค็มนะฮะ15กรัมนะครับแล้วก็กระเทียมจีนสับนะครับ 4-5 กลีบนะแล้วแต่ชอบนะครับส่วนไส้กรอกวันนี้เราใช้ไส้กรอกหมูสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นตาอีซี่เทสนะสามารถซื้อได้ในเซเว่นนะครับผมตัวนี้ก็จะหนังบางกรอบนะแล้วก็หอมด้วยนะหอมกลิ่นลมควันนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับนี่นะครับเราตั้งกระทะนะครับเราใช้กระทะเก่าที่เราเจียวกระเทียมไว้นะครับผมลงเนยลงไปนะครับไฟยังไม่ต้องแรงมากนะใช้ไฟอ่อนก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเนยมันจะไหม้แล้วมันจะขมนะครับเสร็จแล้วก็ลงกระเทียมไปเลยนะครับแล้วก็ลงแครอทลงไปผัดนะครับผมแล้วก็ไส้กรอกนะไส้กรอกเราหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะครับประมาณ3ชิ้นนะครับผมไส้กรอกลงมาผัดก่อนนะครับผัดไม่ต้องนานนะครับผมแป๊บเดียวพอนะเสร็จแล้วก็ลงข้าวไปเลยนะครับช่วงนี้ก็เร่งเป็นไฟแรงได้เลยนะครับให้ข้าวมันดูดตัวเนยเข้าไปนะครับปรุงรสง่ายๆนะครับผมปรุงรสด้วยโชยุหรือว่าซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับเราใส่ไปช้อนครึ่งนะครับเนี่ยนะพยายามบี้ข้าวที่มันเป็นก้อนให้มันแตกนะครับคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะผัดจนข้าวมันเริ่มบีบตัวนะครับผมนี่นะกลิ่นหอมมากตัดรสด้วยน้ำตาลนิดนึงนะครับนิดเดียวพอต้นหอมซอยนะครับใส่ไปตอนผัดสักหน่อยนะครับผมแล้วก็เก็บไว้โรยอีกนิดหนึ่งนะครับกลิ่นหอมมากนะฮะไม่ต้องไปทานที่ร้านเลยนะครับสามารถทำทานเองได้เลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตชิมนิดนึงนะครับกลิ่นหอมมากอ
ดีงามไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะฮะเสิร์ฟได้เลยนะครับผมปิดแก๊สนะนี่นะครับใส่ถ้วยนะครับจัดเสิร์ฟได้เลยนะเสร็จแล้วก็โรยต้นหอมนะครับข้างหน้าแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับแบบในร้านนะก็แค่นี้เราก็จะได้แล้วนะครับผมสำหรับข้าวผัดกระเทียมไส้กรอกสไตล์ญี่ปุ่นนะครับถ้าใครชอบลองไปทำดูนะไม่ยากแล้วก็อร่อยด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะเอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ